มาเปรียบเทียบกันครับระหว่าง iPad Air รุ่นที่3แล้วก็ iPad รุ่นที่8นะครับว่า2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและรุ่นไหนเหมาะกับเรานะครับมาชมกันครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับก่อนอื่นครับบอกก่อนว่าเครื่องที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้นะครับซ้ายมือของผมคือ iPad Air รุ่นที่3ที่เปิดตัวตอนมีนาคม2019ส่วนขวามือนะครับเป็น iPad รุ่นที่7นะครับที่เปิดตัวปี2019เช่นกันเพราะว่า iPad รุ่นที่8นั้นผมกำลังสั่งมาแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะครับแต่ทั้งนี้ผมจะขอเปรียบเทียบทั้ง2รุ่นให้ได้ชมกันนะครับโดยยึดจากรูปร่างของ iPad รุ่นที่7นะครับเป็นตัวโมเดลมาแทนนะอย่างแรกครับ iPad Air รุ่นที่3นั้นดีกว่า iPad รุ่นที่8ตรงจุดไหนผมสรุปมาให้ครับจะมีอยู่4จุดหลักๆนะครับที่ iPad Air รุ่นที่3นั้นดีกว่านั่นก็คือในเรื่องของหน้าจอครับความจุคุณภาพกล้องนะครับและระบบเครือข่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละจุดเลยนะครับหน้าจอครับของทางฝั่ง iPad Air 3ถ้าเราเทียบขนาดนะครับถ้าเรามองนะตอนนี้ขนาดของ iPad Air 3ความกว้างจากมุมทะแยงนะครับจะอยู่ที่ 10.5 นิ้วส่วน iPad รุ่นที่8นั้นนะครับจะมีขนาดเท่าๆกันกับ iPad รุ่นที่7ตัวนี้เลยนะความกว้างนะครับจากมุมทะแยงจะอยู่ที่ 10.2 นิ้วนะครับตัวเครื่องทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับในแง่ของความกว้างความยาวแต่ว่าความหนานั้น iPad Air จะมีความหนาน้อยกว่าพูดง่ายๆว่าบางกว่านั่นเองครับนี่ครับถ้าเทียบในมิตินะครับว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรคือถ้ามองเนี่ยมันเท่าๆกันหมดเลยนะครับมันจะแตกต่างในส่วนของเรื่องความหนาครับ iPad Air นะครับเครื่องที่เป็นสีเงินตรงนี้นะสีซิลเวอร์ตัวเนี้ยจะมีความบางมากกว่า iPad รุ่นที่7แล้วก็รุ่นที่8นะครับเพราะว่า iPad รุ่นที่7กับ8นั้นบอดี้เท่ากันหมดเลยนะครับเมื่อขนาดของตัวเครื่องทั้ง2มันเท่าๆกันนะครับมันก็เลยทำให้ทั้ง2รุ่นนั้นสามารถใช้สมาร์ทคีย์บอร์ดได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะสลับกันไปกันมานะครับใช้ได้เหมือนกันรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1เหมือนกันนะครับหน้าจอที่ใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้มีความละเอียดมากกว่านะครับอยู่ที่2,224 × 1,668พิกเซลนะครับแต่ว่าความหนาแน่นนั้นของ iPad Air 3กับ iPad รุ่นที่8นั้นจะมีความเท่ากันนะครับจะอยู่ที่264 PPI นะครับผมความสว่างทั้ง2รุ่นเท่ากันครับ500นิตเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจุดที่เด่นขึ้นมานะครับในเรื่องของจอภาพแบบ Full Lamination หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ย Full Lamination นี่หมายความว่าอย่างไรนะครับ Full Lamination หมายถึงระยะห่างของกระจกครับกระจกที่เวลาเราทัชกับหน้าจอนั้นนะครับถ้าหน้าจอที่มาพร้อมระบบ Full Laminationตัวจอกับกระจกอ่ะมันจะติดกันมันจะชิดกันนะครับนี่ครับลองสังเกตลองฟังเสียงที่ผมกรองเคาะหน้าจอของ iPad Air 3นะครับมันจะดูแน่นๆส่วนหน้าจอของ iPad Air รุ่นที่7กับรุ่นที่8นะครับเห็นไหมครับมันจะดูโปร่งๆอันนี้ดูแน่นกว่าประมาณนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาการเขียนด้วย Apple Pencil รุ่นที่1นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าปลายดินสอของเราอ่ะปลาย Apple Pencil ของเราอ่ะถ้าเขียนอยู่บน iPad Air 3นะครับมันจะมีความชิดมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งของ iPad รุ่นที่7รุ่นที่8เนี่ยมันจะมีสเปซขึ้นมานะครับระหว่างใต้จอกับกระจกนะครับต่อมาครับเป็นการเคลือบสารกันสะท้อนนะครับการเคลือบสารกันสะท้อนก็ตรงตัวครับเวลาที่เราใช้งานอยู่บนแบบในห้องอย่างเงี้ยมีไฟส่องเข้ามาหรือว่ามีแสงกระทบเนี่ยถ้ารุ่นไหนนะครับที่มีการเคลือบแสงหน้าจอนะครับมันจะลดแสงสะท้อนนั่นแหละมันจะทำให้เวลาที่เราใช้เราจะมองเห็นได้ชัดแล้วสบายตามากกว่านะครับถ้าเป็น iPad รุ่นที่8นะครับถ้าโดนแสงหน่อยก็จะมีเงานะครับจะทำให้ดูยากกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง2รุ่นนะในเรื่องของการแสดงสีนะครับขอบเขตสีของ iPad Air รุ่นที่3จะรองรับขอบเขตสีแบบ P3 ส่วนในรุ่นของ iPad รุ่นที่8นั้นจะไม่มีนะครับขอบเขตสี P3 คืออะไรยกตัวอย่างง่ายๆครับการแสดงผลจำนวนของสีที่แสดงนะครับสมมุติว่าสีแดงมันมีหลายเฉดใช่ไหมครับสีแดงธรรมดาสีแดงเลือดหมูสีแดงเลือดนกสีแดงนั่นโน่นนี่ว่าไปนะครับของฝั่ง iPad Air 3เนี่ยถ้าเราดูสีแดงหลายๆเฉดมันจะเห็นมากกว่านะครับแต่ถ้ามาดูบน iPad รุ่นที่8นะครับสมมุติแดงมี10เฉดมันอาจจะเห็นแค่ประมาณสัก7เฉดหรือน้อยกว่านั้นประมาณนั้นนะครับคือผมพูดให้เห็นความแตกต่างว่าการไล่เฉดสีน่ะหน้าจอที่มี P3 นะครับหรือว่าขอบเขตสีกว้างแบบ P3 ยังไงลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูสรุปง่ายๆคือมันแสดงสีได้ดีกว่าไล่สีได้ดีกว่าสีแดงที่แบบมีเงามืดเงาสว่างนั้นคือ
มันจะเห็นผลได้ดีกว่านะครับนอกจากนี้ครับในรุ่น iPad Air 3นั้นหน้าจอยังรองรับการแสดงผลแบบ True Tone ด้วยนะครับการแสดงผลแบบ True Tone หมายถึงเวลาที่ดูหน้าจอนะครับเปิดใช้งานเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยู่ในสภาพห้องที่มีแสงต่างกันนะครับหน้าจอก็จะถูกปรับอุณหภูมิให้เข้ากับพื้นที่ที่เราดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการแสดงผลแบบ True Tone มันทำให้เวลาที่เราใช้งานนั้นมีความสบายตามากกว่านะครับต่อมาครับข้อที่2จะอยู่ในเรื่องของความจุiPad Air รุ่นที่3จะมีความจุมากกว่า iPad รุ่นที่8นะครับสำหรับความจุของ iPad Air 3จะมีให้เลือกอยู่2ความจุคือ 64GB และ 256GB นะครับส่วน iPad รุ่นที่8นั้นจะมีความจุให้เลือกอยู่2ความจุเช่นกันก็คือ32GB และ 128GB นะครับจะเห็นว่าความจุนั้นจะมากกว่าถึง2เท่านะครับต่อมาในข้อที่3ครับส่วนที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยความละเอียดนั้นเหมือนกันนะครับสำหรับ iPad Air รุ่นที่3กับ iPad รุ่นที่8แต่ว่าจุดที่แตกต่างจะอยู่ที่ในเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์โฟโต้นะครับในไลฟ์โฟโต้ของ iPad Air รุ่นที่3นั้นสามารถบันทึกภาพแล้วก็ไลฟ์โฟโต้แบบขอบเขตสีกว้างได้นะครับแต่ว่าใน iPad 8นั้นจะไม่มีนะครับนอกจากนั้นกล้องหลังนี่แทบเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับกล้องหน้ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่ากล้องหน้าของ iPad Air รุ่นที่3จะมาพร้อมความละเอียด7ล้านพิกเซลแต่ว่าในฝั่งของ iPad รุ่นที่8นั้นจะมาพร้อมความละเอียดที่ 1.2 ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ครับในเรื่องของการบันทึกภาพนะครับจะบันทึกภาพถ่ายไลฟ์โฟโต้ด้วยขอบเขตสีกว้างนอกจากนี้การบันทึกวิดีโอนั้น iPad Air รุ่นที่3บันทึกวิดีโอคุณภาพ Full HD ครับ 1080pแต่ว่าในฝั่งของ iPad รุ่นที่8นั้นจะบันทึกได้แค่ 720p หรือว่าระบบ HD เท่านั้นนะครับและใน iPad Air รุ่นที่3ครับกล้องหน้าครับสามารถถ่าย HDR ได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับแต่ว่าในฝั่งของ iPad รุ่นที่8นั้นจะถ่าย HDR ได้เฉพาะภาพนิ่งเท่านั้นนะครับจุดที่4ครับในเรื่องของระบบเครือข่ายสำหรับบลูทูธแตกต่างกันอย่างชัดเจนในรุ่นที่8นั้นใช้บลูทูธ 4.2 แต่ว่าใน iPad Air รุ่นที่3จะใช้บลูทูธ 5.0 จะแตกต่างในเรื่องของความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องการประหยัดพลังงานนะฮะส่วนในเรื่องของเทคโนโลยี Wi-Fi นั้นทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับ Wi-Fi 5เหมือนกันนะครับก็คือ Wi-Fi AC ความเร็วสูงสุดในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับจะอยู่ที่866 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ว่าในฝั่งของ iPad Air รุ่นที่3นั้นจะรองรับ2ย่านความถี่พร้อมกันในส่วนของ iPad รุ่นที่8นั้นจะทำไม่ได้นะครับในเรื่องของ LTE ครับในการรับส่งสัญญาณผ่านซิมทั้ง2รุ่นนะครับรองรับซิมที่เป็นนาโนซิมแล้วก็ eSIM เหมือนกันนะครับความเร็วในเรื่องของการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย 4G นะครับรองรับความเร็วระดับกิกะบิตเหมือนกันนะครับทั้ง2รุ่นแต่ว่าใน iPad Air 3จะรองรับ28คลื่นความถี่แต่ใน iPad รุ่นที่8นั้นจะรองรับทั้งหมด27ย่านความถี่นะครับนี่คือ4จุดหลักๆนะครับที่ iPad Air รุ่นที่3นั้นมีความโดดเด่นมากกว่า iPad รุ่นที่8ต่อมาครับเรามาดูในฝั่งของ iPad รุ่นที่8ครับว่าดีกว่า iPad Air รุ่นที่3อย่างไรบ้างจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดหลักๆครับอย่างแรกก็คือเรื่องของแถมที่มีมาให้ใน iPad รุ่นที่8นั้นอุปกรณ์2อย่างที่แถมมาก็คืออะแดปเตอร์และสายชาร์จนั้นจะมีการอัปเกรดนะครับ iPad รุ่นที่8ได้สายชาร์จแบบ USB-C to Lightning แต่ว่าใน iPad Air รุ่นที่3นั้นจะได้สาย USB-A ไป Lightning นะครับความเร็วในการชาร์จ USB-C ไป Lightning นั้นจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ในการชาร์จไฟ iPad รุ่นที่8จะได้อะแดปเตอร์ USB-C กำลังไฟ20วัตต์แต่ว่า iPad Air รุ่นที่3จะได้อะแดปเตอร์ USB-A นะครับกำลังไฟจะอยู่ที่12วัตต์กำลังไฟมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของราคาแน่นอนว่า iPad รุ่นที่8นั้นถูกกว่า iPad Air รุ่นที่3อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบการวางโพซิชันนะครับ iPad รุ่นที่8นั้นถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นล่างสุดเลย iPad Air จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ iPad Pro จะอยู่สูงสุดนะครับดังนั้นราคา iPad 8ย่อมถูกกว่าแน่นอนนะครับ iPad 8ความจุ 32GBรุ่น Wi-Fi ราคา 1,900 บาทนะครับถ้าความจุ 128GB ราคาจะอยู่ที่ 13,900 บาทนะครับส่วนในรุ่นที่ใช้เซลลูล่าได้นั้นราคาจะอยู่ที่ 15,400 บาทถ้าเป็นความจุ 128GB Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับราคาจะอยู่ที่ 18,400 บาทนะครับส่วนในฝั่งของ iPad Air 3นั้นณตอนนี้ราคายังไม่ได้มีการปรับตัวมากสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเท่าเดิมเลยนะครับความจุ 64GB ราคาจะยังคงอยู่ที่ 17,900 บาทในรุ่น Wi-Fi และ 22,400 บาทในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่านะครับ
และความจุ256 GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 22,900 รุ่นที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi บวกเซลลูล่าจะอยู่ที่ 27,400 บาทนะครับและนี่ครับก็คือสรุปความแตกต่างของ iPad Air รุ่นที่3กับ iPad รุ่นที่8นั้นว่าทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไรผมชี้ข้อมูลให้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนที่ iPad 3ดีกว่าและส่วนที่ iPad 8ดีกว่านั้นคำถามต่อมาครับว่าเราควรจะเลือกรุ่นไหนดีอย่างแรกคุณจะต้องพิจารณาว่าคุณจะนำ iPad ตัวนี้ไปใช้ทำอะไร 2. คุณมีงบในการซื้อ iPad นั้นเท่าไหร่อย่างแรกถ้าเรารู้ว่าเราจะใช้ iPad ในการทำอะไรอย่างเช่นจดบันทึกเฉยๆเอาไว้ดูซีรีส์เอาไว้ดู YouTube เอาไว้เล่นอินเทอร์เน็ตเฉยๆเล่น LINE เล่น Face iPad รุ่นที่8นั้นก็เพียงพอสำหรับเราแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะได้หน้าจอที่ดีขึ้นกว่าหน้าจอชิดกว่านะครับเวลาจดเวลาวาดรูปนะครับโดยเฉพาะคนที่วาดรูปบ่อยๆต้องใช้งานเกี่ยวกับเส้นสายรายละเอียดการทำกราฟิกวาดรูปภาพสร้างงานไฟล์ AI อะไรต่างๆนะครับผมแนะนำว่า iPad Air รุ่นที่3นั้นจะตอบสนองดีกว่านะถ้าเปรียบเทียบกับ2รุ่นนี้นะครับเรายังไม่ได้เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะครับถ้าเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ถ้าใครมอง2รุ่นนี้เอาไว้ iPad Air จะทำงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็ความจุครับความจุถ้าใครที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับทางด้านมัลติมีเดียหรือว่ากราฟิกนะครับพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์นั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าผมแนะนำว่าให้กระโดดมาเป็นพวก iPad Air รุ่นที่3ดีกว่านะครับหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดมากกว่านั้นก็ไปค่อยไปมอง iPad Airรุ่นที่4อีกทีหนึ่งละกันนะครับสรุปให้ฟังกันเท่านี้ครับผมสำหรับใครที่สงสัยว่าระหว่าง iPad Air รุ่นที่3กับ iPad รุ่นที่8นั้นแตกต่างกันอย่างไรเราควรจะเลือกรุ่นไหนดีสุดท้ายแล้วตัวไหนเหมาะกับเราเราจะตอบตัวเองได้ดีที่สุดนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ